ชาร์จไม่ได้ชาร์จไปละเอาละแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันแข่งเกินกันได้ถ้าจะแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญและวาสนาแถมแถมข้ามภพข้ามชาติแล้วไซยาก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 ที่จะแข่งเกินกันและกันและเด้อสิบอกให้ สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาลิชา2:06 น.เจ็ดพอดี เอาไปไหนมาลุงเออตัวเต๋ตัวเต๋จะแถวนี้แหละไม่ได้ไปไหนมาแล้วครับไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่แถวนี้ตัวเต๋ไปตัวเต๋มาคลุกคลิกไปคลุกคลิกมาสำคัญแต่เพียงว่าท่านที่อยู่หน้าจอสุขสบายดีกันอยู่ไหมล่ะสุขสบายดีเหมือนหมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงใจหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยลมหนาวนี่เอาเรื่องกันเนาะนะ จังหวัดชายขอบกรุงเทพก็รู้สึกจะไม่มีแล้วนะสบายสบายเอาว่าไม่ร้อนก็แล้วกันนะบ้านเมืองเรายังไม่ร้อนส่วนเย็นหนาวก็พอมีบ้างเนาะแต่บ้านเมืองบ้านอื่นเมืองอื่นเขานี่โหหนักซีเรียเหรอเจอหนักน้ำท่วมน้ำท่วมก็ได้2 วันผ่านไปหิมะตกโหอะไรมันจะขนาดนั้นนึงปาทะปาทะตาย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 จะอยู่ยังไงนะชาวซีเรียชาวอพยพพวกนี้ตาย แย่งอำนาจการปกครองแบบนี้นะครับบ้านเมืองใดที่แย่งอำนาจกันปกครองก็ต้องต่อสู้กันฟาดฟันกันตบตีกันพวกกลัวหนีตายก็หาทางหนีตายมันก็เป็นเรื่องราวของสัญชาตญาณของสัตว์โลกมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับเหตุการณ์เช่นที่ว่านี้มันเกิดขึ้นโอ้กันทุกที่ทุกคนทุกแห่งเนาะพี่เอ้ยนะครับประเทศที่เจริญแล้วก็เป็นด้อยพัฒนาก็เป็นกำลังพัฒนามันจะเหลือไหมเนี่ยประมาณนั้นนะครับ ใช่เนาะเป็นกันทุกหนทุกแห่งยังไงยังไงลุงก็บอกว่ามาจากมนุษย์เกิดมากเกินไปนี่ครับเกิดมากเกินไปเนาะลุงก็บอกตั้งนานหลายปีดีดักมาแล้วความว่าโลกใบนี้จะรองรับมนุษย์ได้
ไม่เกิน 5,000 ล้านคนจะอยู่อย่างสันติวิธีนะลองตั้งข้อสังเกตนะครับว่านะจาก 7-8,000 ล้านคนมันจะลดเหลือลงเหลือ 5,000 ล้านคนไหมเนี่ยแล้วมันจะลดโดยวิธีไหนล่ะผมว่านะมี2ทาง2หรือ3เดี๋ยวก่อน3ก็แล้วกันนะ1อดอยากปากแห้งตาย2โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนตาย3ตีกันตายนั่นแหละอะไรมันหนักมันเบาที่นี่ครับไม่รู้ประเทศใดก็ตามเจอ3สถานะนี่จบเฮเลยครับบ้านเมืองเรามันดีอดอยากปากแห้งเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นแปลว่าเชื่อว่าไม่น่าจะอดตายนะนะ ส่วนโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ยังดูแลกันได้อยู่เนาะไม่ถึงกับตายเรี่ยราดข้างถนนกลางถนนยังไปวัดยามเช้าสายยามไปวัดยามเช้าสายบ่ายเย็นได้กันอยู่ไอ้ตรงที่ตีกันตายนี่สิลุงไม่รับประกันนะไอ้ตรงนั้นลุงไม่แซ่บแหละเอาใครจะจัดสรรปันส่วนยังไงก็คิดเอาเองผู้ใดก็รู้ตัวว่าบริหารชาติบ้านเมืองก็หาทางปรับปรุงเอานะจะอยู่ยังไงจะทำยังไงนะครับอันนั้นลุงไม่แซ่บไปหาคิดเอาเองก็แล้วกันสติปัญญาตรงไหนคิดเอาเองลุงมีอยู่ทางเดียวเวลานี้ทำไงจะไม่ให้ชาวบ้านร้านถิ่นมีโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนลุงคิดอยู่แค่นี้แต่ละวันแต่ละวันใช่ไหมส่วนการอดอยากปากแห้งเนี่ยก็ดูว่าฟ้าฝนมีไม่มีมาไม่มาใช่ไหมล่ะถ้าฟ้าฝนไม่มามันก็จำยอมนะพี่หมดสภาพไปเหมือนกันแหละครับนะถ้าปราศจากฝนแล้วไซย่อมมีคำว่าอดอยากปากแห้งแน่ๆบ้านเมืองเราจะถึงนั้นอยู่เด้อนะครับคงไม่ได้จะถึงจุดนั้นมั้งมั้งนะครับนะเอ้าทำไงได้ล่ะมันก็ต้องปรับปรุงแต่ที่แน่ๆนะฮะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองนะครับตรงนี้ถือเป็นหลักนิดนึงครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองสัตว์ทุกตัวเขามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันชีวิตของเขาเองนะครับมีแต่มนุษย์นี่แหละครับพยายามไปหาจับโรคยัดใส่สัตว์มั่งใช่ไหมใช่นะหรือใครจะเถียงลุงสัตว์มันก็อยู่กับมันดีๆนะครับจับโรคยัดใส่สัตว์นะยิ่งมีหมอสัตว์มากเท่าใดสัตว์ก็ยิ่งมีโรคมากเท่ากับเท่านั้นตายตายตายยอมลุงก็ยอมมนุษย์นะน่าจะปล่อยมันไปตามยถาของมันผมว่านะสัตว์เออแข็งแรงก็อยู่ด้วยกันอ่อนแอก็ไปน่าจะคิดได้งั้นนะผมว่านะถ้ามนุษย์คิดได้อย่างนั้นผมก็ว่ามันน่าจะดีนะฮะอย่างว่าล่ะเขาก็ว่าเขาแน่เขาก็คิดไปเรื่อยๆแหละนะอย่างตัวอย่างต่อไปนี้นี่ก็เหมือนกันนะสะเทือนในวงการแพทย์เลยอีงวดนี้ครับดูสิมันสะเทือนยังไงแบบไหนสะเทือนเลื่อนลั่นไปเลยลองฟังสักตั้งหนึ่งนะครับพี่นะ3 2ไปนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโอคัวยูนิเวอร์ซิแต่โบคอมหรือ RUB ในเยอรมนีได้ทำการทดลองเพื่อรักษาอาการอัมพาตในหนูทดลองที่ขาท่อนล่างเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ด้วยการใช้โปรตีนที่มีชื่อว่าไฮเปอร์อินเตอร์ลิวคิน6ค่ะซึ่งสามารถรักษาเส้นประสาทที่บาดเจ็บได้นะคะหลังจากที่หนูทดลองได้รับสารตัวนี้
หนูสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งภายในเวลา 2-3 สัปดาห์เท่านั้นค่ะซึ่งผลที่เกิดขึ้นนะคะก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าการฟื้นฟูสภาพของเส้นประสาทนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามค่ะสารตัวนี้ยังไม่ได้สามารถที่จะสกัดได้จากธรรมชาตินะคะเพราะสารนี้เนี่ยเกิดจากเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมมีการตัดต่อจีนแล้วก็นำไปใส่ไว้ในไวรัสค่ะเพื่อให้สามารถสังเคราะห์โปรตีนเหล่านี้ขึ้นในห้องทดลองถึงแม้ว่ากระบวนการการพัฒนาสารดังกล่าวจะอยู่ในขั้นตอนของการทดลองแต่อย่างน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดการวิจัยให้กับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยอัมพาตอย่างมากในอนาคตเลยทีเดียวค่ะจบฟังแล้วเป็นไงพี่กลุ่มอัมพฤกษ์กลุ่มอัมพาตก็แปลว่าติดเตียงใช่ไหมถ้าใครเจอเส้นที่ว่านั้นก็ยาวหน่อยนะพี่นะก่อนที่จะมาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมันมาจากอะไรตัวเริ่มต้นของมันถ้าถามลุงนะมาจากหัวใจอย่างเดียวหัวใจมันไม่ทำงานหัวใจมันทำงานไม่เป็นปกตินะหัวใจมันจะทำงานได้จะทำงานดีลุงก็ว่ามันมาจากไฟฟ้านะไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตนะไฟฟ้าสถิตนี่แหละฮะมันเป็นไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องง้องใจอยู่กับระบบประสาทเห็นไหมระบบประสาทหนูจิ๊บๆเมื่อกี้เนี่ยครับมนุษย์ก็ไปทดลองในหนูมันอัมพฤกษ์หมายความว่ามันแทนที่จะนอนนิ่งเปล่าสองมือเนี่ยสองขามันกระเดี้ยวกระเดี้ยวเลยแต่สองเท้าสองขามันกระดุกกระดิกไม่ได้หมายความว่าช่วงล่างแล้วจากสะดือลงไปเงี้ยไม่ดิ้นไม่ขยับไม่ขยื่นใช่ไหมเออมีแต่สองหน้าแต่กุยแต่กายได้ป่ามันก็กินอาหารหวานข้าวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็จับพวกนี้ก็มาทดลองจะทำอะไรเขาว่าเมื่อกี้เนี่ยครับตัดต่อพันธุกรรมอะไรของเขาน่ะใช่ไหมมันมาจากการสร้างขึ้นมานักวิศวกรวิศวะเกินทำเข้าไปยังไม่พอยังปล่อยไวรัสเข้าไปอีกทีนึงอ้าวไวรัสกลับมีประโยชน์ซะนี่เออยอมไวรัสกลับมีประโยชน์ทำให้ระบบประสาทของหนูต่อเชื่อมมันได้ทำงานได้ภายใน2สัปดาห์ทีนี้ก็นึกถึงคนนี่เนี่ยหนูทดลองติดปากกันมานานหลายสิบหลายร้อยปีแล้วล่ะครับหนูทดลองมาถึงวันนี้ผมว่าคนหรือมนุษย์เนี่ยเป็นเครื่องมือทดลองอีกนะครับทดลองอะไรทดลองวัคซีนที่เขาว่าเนี่ยละมั่งนะครับนะเราท่านจะรอการทดลองอยู่หรือนะครับดูสิในนี้ขอซาวเสียงมันได้ไหมเนี่ยเออนะถือโอกาสซาวเสียงหน่อยนะวันนี้นะถ้าหากว่าวัคซีนมาจะไปรับบริการไหมหรือว่าไม่เออไม่เพราะอะไรไปรับบริการเพราะอะไรนะมันน่านำมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาร่วมกันผมว่านะนั่งพิจารณานะเราไม่ใช่นักวิเคราะห์ก็เอาแค่พิจารณาก็น่าจะพอประมาณนั้นนะครับเอาค่อยว่ากันต่อไปมีเรื่องอื่นไหมนอกจากหนูโควิดกลายพันธุ์ลามหนักทีเนี้ยเอาดูสิงานเนี้ยยังไม่ทันไรเลยเหรอจะปรับเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยตายดูสิก็จะไปต่อยังไงมันเปลี่ยนเวอร์ชันเงี้ยวัคซีนจะไปทันไหมเนี่ยโอ้โหลุงก็พยายามนึกภาพนะลองฟังสักตั้งสินะอึ๊บ
ฟังเรื่องพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะประเด็นเรื่องของโควิดกลายพันธุ์ดังนั้นวัคซีนก็ต้องมีการอัปเดตเวอร์ชันกันหน่อยนะคะล่าสุดค่ะทางออกซ์ฟอร์ดแล้วก็แอสตราเซเนกานะคะเขาเตรียมที่จะผลิตวัคซีนเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะสู้กับโควิด19กลายพันธุ์ค่ะขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าตอนนี้พบว่ามีโควิดกลายพันธุ์ลุกลามไปกว่า60ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าขณะนี้เชื้อโควิด19กลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอังกฤษลุกลามไปกว่า60ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะและมี23ประเทศที่พบเชื้อโควิดกลายพันธุ์แอฟริกาใต้โดยทั้ง2สายพันธุ์นี้สามารถติดต่อและระบาดได้ง่ายกว่าเดิมค่ะขณะที่จีนเป็นประเทศล่าสุดที่พบโควิดกลายพันธุ์จากอังกฤษเป็นครั้งแรกโดยพบในกรุงปักกิ่งที่เขตต้าซิงเป็น2รายแรกของประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่17มกราคมที่ผ่านมานะคะส่งผลให้กรุงปักกิ่งต้องประกาศล็อกดาวน์บางส่วนรวม5เขตในเมืองหลวงของจีนโดยประชาชน 1,600,000 คนใน5เขตที่ถูกล็อกดาวน์ถูกสั่งให้อยู่แต่ในบ้านค่ะแล้วก็ยังมีคำสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมในเขตที่ถูกล็อกดาวน์ด้วยเด็กๆก็ต้องเปลี่ยนไปเรียนในรูปแบบออนไลน์นะคะและยังมีคำสั่งห้ามการรวมกลุ่มตั้งแต่50คนขึ้นไปงานแต่งงานควรเลื่อนออกไปส่วนการจัดงานศพให้ทำอย่างเรียบง่ายที่สุดค่ะก่อนที่ตุ๊ดจีนจะมาถึงเจ้าหน้าที่จีนกำลังพยายามอย่างหนักนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโควิดครั้งใหญ่ในกรุงปักกิ่งและทางการเองก็ได้ขอร้องให้29มณฑลงดเดินทางในวันตุ๊ดจีนนี้ด้วยขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกำลังเตรียมการสำหรับเร่งผลิตวัคซีนเวอร์ชั่นใหม่เพื่อต่อสู้กับการกลายพันธุ์ของโควิด19ที่แพร่กระจายเชื้อได้ง่ายกว่าตัวดั้งเดิมนะคะซึ่งถูกพบทั้งในอังกฤษแอฟริกาใต้และบราซิลรายงานของเทเลกราฟที่อ้างคำยืนยันจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดระบุว่าคณะทำงานที่อยู่เบื้องหลังวัคซีนจากออกซฟอร์ดและแอสตราเซเนกากำลังศึกษาถึงความเป็นไปได้เพื่อจัดรูปแบบใหม่ทางเทคโนโลยีแล้วก็ประเมินอย่างระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสกลายพันธุ์ต่อภูมิคุ้มกันของวัคซีนแล้วก็ประเมินกระบวนการต่างๆที่จำเป็นสำหรับเร่งรัดพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เวอร์ชั่นใหม่นี้นะคะโดย AstraZeneca Moderna Inc. และ CureVac ได้ยินบ่อยแล้วพวกนี้ได้ยินจนลำคาญลำเคืองหูแล้วเนาะผมว่างั้นนะครับเอาเห็นบอกจีนจะต่อไปถึงตรุษจีนแล้วเหรอปีที่แล้วจุดจีนกุมภาใช่ไหมหยุดชะงักหมดเลยโอ้โหไอ้โคโรนาเนี่ยครับมันล้มประเพณีนะล้มวัฒนธรรมนะครับมันแน่จริงๆมันสุดยอดจริงๆโอ้โหนะประเพณีวัฒนธรรมแต่งงแต่งงานก็จะไม่มีแล้วนี่ห้ามไปหมดแล้วโอ้ยตายมนุษย์เข้าหน้าบ้านไม่ได้คงเข้าหลังบ้านกันเนี่ยโอ้ยอมนะพี่เอ้ยนะครับดูสิครับดูมันไปนะเปลี่ยนเวอร์ชันปรับเวอร์ชันที่เขาว่ากลายพันธุ์กลายพันธุ์ลุงก็พยายามบอกแล้วว่ามันไม่จบหรอกมันก็ยิ่งเหมือนเอาวัคซีนเนี่ยนะสำหรับลุงนะลุงคิดเองเหมือนกับไปแย่รังแตนนะไอ้ตัวตายมันก็ตายมันก็แค่เข็มแย่ไปนั่นนะบริเวณแค่น้อยแต่รังมันทั้งรังเลยครับมันก็ส่งสารสิครับมันมีสัญญาณของมันก็แล้วกันสัญญาณในฝูงในกลุ่มของมันนะครับใช่ไหมมดมันมีสัญญาณมานะเอาสังเกตเวลาเดินนี่ครับมันเป็นแถวเป็นแนวใช่ไหมเวลามันรุมถึงอะไรต่างๆโอ้โหมันน่าดูเหมือนกันผึ้งเหมือนกันนกเหมือนกันมันมีสัญญาณเฉพาะของมันมันส่งสารให้กับเรากันว่าภัยอันตรายมาแล้วนะจุดนี้มนุษย์ก็เหมือนกันเลยครับใช่ไหมมันสัตว์โลกทั้งหมดมันจะมีอย่างเงี้ยมันขอบข่ายสื่อสารกันจะด้วยวิธีไหนก็เรื่องของสัตว์ฝูงไหนก็ได้กันมนุษย์ก็ฝูงมนุษย์ก็สื่อสารกันตามภาษาของมนุษย์สัตว์ก็เหมือนกันใช่ไหมฮะเอาลองคิดเสียงคิดแบบในเชิงธรรมชาติสิครับเพราะฉะนั้นมันไม่หยุดหรอกมันก็วิวัฒนาการไปเรื่อยแหละครับเพื่อที่จะให้มันหนีตายหนีตายตัวไหนหนีตายก็แข็งแรงขึ้นกว่าแค่นั้นเองตัวไหนหนีตายได้ก็แข็งแรงกว่าเดิมเห็นไหมครับ
มันก็แค่นี้ใช่ไหมฮะใช่นะหรือใครจะว่างไงลุงว่างั้นนะนั่นนะก็คือเรื่องราวของคำว่าวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตพืชก็เหมือนกันสัตว์ก็เหมือนกันนะคุณโยมจบข่าวแล้วก็ไปต่อเอาเรื่องอื่นนี้ไหมเนี่ยเรื่องโอ้ยลุงไม่อยากจะให้ได้ยินเท่ากับอะไรนะเรื่องของการรบพุ่งๆกันนะนะไม่อยากจะให้รู้เท่ากับเท่าไหร่หรอกเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่จะดีอ่ะหรือว่ารู้ไว้สักหน่อยอ้าวอีกแล้วลุงนี่ก็จะถอยอย่างยุนี่ก็ยิ่งอยากสิทธิ์ยั่วน้ำลายอยู่เรื่อยเลยลุงเนี่ยไม่พูดซะก็ดีพูดแล้วมันก็ยั่วน้ำลายเนาะอิหร่านเงือบหวังเจรจาเงือบคืออะไรเงือบแปลว่าอะไรพี่เงือบแปลว่าอะไรหงายเงือบชะงักนะอย่างนั้นหรือเปล่าเงือบชะงักลองสิสำนวนใช้คำว่าเงือบโป๊ะดูสักตั้งสิเขาว่าอะไรบ้างมาเห่าแบบนี้ไม่เอานะจะทำแล้วก็ทำ เสียงผมเสียงวันนี้ลุงจะบอกว่าเสียงเห่าเสียงหอน นะรำคาญสวดประสาทเ นาะเอาซ้อมอีกแล้วโอ้ยมันจะไปซ้อมยังไปพ้นลงพรมร่นเนี่ยสักวันโดนสอยพวกนี้จริงอยากจะโอ้ยซีเรียน้ำท่วมเจอหิมะโอเคภูเขาไฟระเบิดโอ้ตายตายตายนอนนั้นก็มีอย.ขึ้นทะเบียนโควิดแล้วขึ้นทะเบียนวัคซีนแล้วแค่นี้ก็รู้แล้วมายังไงแบบไหนขึ้นอยู่กับเขาหมดนะครับลองวิพากษ์สักนิดหนึ่งก็พอคำว่าอนุมัติเนี่ยครับคำว่าอนุมัตินะมนุษย์โดยปกติแล้วเนี่ยเหมือนกับครูกับนักเรียนนักเรียนเรียนหนังสือใช่ไหมฮะครูต้องออกข้อสอบว่านักเรียนจะตอบข้อสอบได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะเสร็จแล้วครูก็อนุมัติให้คะแนนใส่เกรดเข้าไปนู่นนี่นั่นนะครูเป็นผู้อนุมัติลุงกำลังบอกว่าครูต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นๆแล้วก็อนุมัติให้นักเรียนนักศึกษาได้จบหรือว่าได้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานหรือว่าสูงกว่ามาตรฐานประมาณไหนก็แล้วแต่ก็แปลว่าบุคคลใดก็ตามที่จะอนุมัติให้ใครได้ต่อมีอะไรต้องมีความรู้ครูนอกจากจะมีความรู้แล้วยังมีความสามารถด้วยนะรู้วิชาคณิตศาสตร์ก็ต้องสามารถทำข้อสอบคณิตศาสตร์ได้ด้วยนะครูมีทั้งความรู้และความสามารถกลับมาถึงอย.ที่นี่ครับถ้าฟังตามนี้นะครับยังไม่ทันไรเลยอยู่อนุมัติแล้วแปลว่าผู้อนุมัติไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเหวอะไรเลยอ่ะเอาดื้อๆอย่างเงี้ยเหรอ
ก็แปลว่าจะการันตีได้เพียงไหนประมาณนั้นครับใช่ไหมครับใช่ไหมพี่อนุมัติโดยอำนาจเท่านั้นนะไม่ใช่อนุมัติโดยความรู้ความสามารถมันเสร็จตรงนี้แหละครับแพ้โลกก็คือตรงนี้แหละครับเอาเขาเป็นตัวตั้งหมดตามน้ำไปหมดนะครับใช่หรือเปล่าครับลุงพูดงี้พอจะเข้าใจไหมเนี่ยนะใช้อำนาจอนุมัติไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถใช่ไหมแปลว่าขาดหรือเปล่าขาดความรู้เรื่องของวัคซีนหรือเปล่าขาดความสามารถในการที่จะทำให้มันได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็เป็นเบี้ยเขาตัดออกไปนะลุงก็มองเห็นเป็นเบี้ยอย่างเดียวนะจะพึ่งไหนได้ตัวนี้ครับอัตติอัตโนนาโถดีที่สุดผมว่านะพึ่งตัวเองนะอย่างน้อยที่สุดเรามีหลักการคิดวิธีคิดและในการปฏิบัติที่จะสามารถพึ่งตัวเองให้ได้ซะก่อนเถอะอย่าหวังน้ำบ่อหน้าเลยนะถ้ามีก็ดีน้ำบ่อหน้าไม่มีก็แล้วไประวังกว่าถั่วจะสุกงามันไม่หมดเพราะฉะนั้นบ้านเราเดอะทีวีก็พยายามยั่วพยายามยุทั้งยั่วทั้งยุส่งเสริมให้สร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นโดยหลักเกณฑ์ของธรรมชาติของเราเองโดยวิธีการใช้อากาศให้เป็นประโยชน์นะใช้อากาศให้เป็นประโยชน์อย่าสูดหายใจเข้าไปปื้ดแล้วก็ออกเลยมันเสียของนะกักมันไว้หน่อยนะอธิบายง่ายๆครับเรื่องของพยายามไอ้ที่ชาวโลกก็บอกว่าออกซิเจนออกซิเจนนะพี่ก็มองไม่เห็นด้วยสายตาหรอกครับอากาศออกซิเจนออกซิเจน